ก็คือมันปวดร้าวลงแขนนะคะแล้วก็คุณหมอก็ MRI ดูก็ปรากฏว่าหมอนรองกระดูกปริ้นคุณหมอก็ให้แอดมิด2คืนก็ดูว่าจ่ายยาให้เต็มที่ก่อนถ้ามันหายปวดก็ออกไปได้แต่เผอิญมันไม่หายปวดก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าตัดตรงนั้นก็มาคุยเรื่องขั้นตอนการผ่าตัดกันคุณหมอก็ให้ออกไปทำใจคืนนึงแล้วพอทำใจคืนนึงได้ก็กลับมาผ่าตัดอีกครั้งนึงคือโดยส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักศูนย์นะฮะคือไม่ทราบว่าโรงพยาบาลนี่มีศูนย์ยังไงแต่คือมั่นใจโรงพยาบาลมากกว่าเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็ความชำนาญของแพทย์ตรงนี้มากกว่าก็เลยมั่นใจแล้วก็เผอิญว่าเรามาปวดที่ทำงานก็ต้องเข้าใกล้สถานที่ที่ทำงานที่สุดนะฮะแต่ยอมรับว่ามั่นใจโรงพยาบาลมากกว่าแต่พอหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแล้วเนี่ยคือแอดมิดคืนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พอฟื้นจากห้องผ่าตัดปุ๊บก็ทุกอย่างก็คือเราก็ปกติเหมือนคนปกติเดินได้ทานได้ทุกอย่างแล้วก็อาการที่เวียนหัวหรือเวียนศีรษะเนี่ยก็หายไปพอหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปเนี่ยถามว่าฟื้นตัวเร็วไหมเร็วแล้วก็ไวค่ะคือสามารถออกไปทำงานได้ภายในอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็อาการที่ข้างเคียงเช่นเวียนศีรษะอยู่แล้วหรือว่าปวดอะไรเนี่ยเวียนศีรษะหายแต่ปวดเนี่ยก็ยังมีร้าวลงแขนบ้างเล็กน้อยแต่พอหลังจากผ่าตัดได้เดือน2เดือนอาการก็เริ่มจะดีขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยประมาณ5เดือนอาการก็แทบไม่มีให้เห็นเลยค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทำงานได้ตามปกติเหมือนได้กลับมามีชีวิตเต็มร้อยอีกครั้งนึงต้องยอมรับว่าประทับใจมากๆนะคะคือคุณหมอทำให้คนไข้เนี่ยอุ่นใจว่าการผ่าตัดขั้นตอนเป็นยังไงและหลังจากผ่าตัดเราใช้ชีวิตเป็นยังไงได้เต็มร้อยอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอจะอธิบายและคือคุณหมอวีรพันธ์จะคือเป็นเหมือนไม่เหมือนแพทย์โดยทั่วไปก็คือเวลาแม้กระทั่งเวลาส่วนตัวของแกก็จะรับโทรศัพท์แกก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเวลาเราเกิดมีผลข้างเคียงหลังจากผ่าตัดหรือหลังจากการรักษาตัวเนี่ยคุณหมอก็จะรับโทรศัพท์ตลอดแล้วก็จะอธิบายแม้กระทั่งว่าผลข้างเคียงเมื่อเราทานยาไปแล้วเนี่ยเรามีผลข้างเคียงยังไงโทรปรึกษาคุณหมอได้ตลอดเวลาแล้วก็ทีมพยาบาลทีมแพทย์วิสัญญีทุกท่านก็ให้ความกระจ่างแจ้งแล้วก็ให้เราอุ่นใจให้เราคลายกังวลในการผ่าตัดตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ทั้งหมดโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอวีรพันธ์เป็นอย่างสูงที่ให้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มร้อยอีกครั้งนึง